วัสดีครับผมนนท์ปริเปื่อยครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สวนพรทิพย์นะครับสาริกาจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้พี่นนท์นะครับเอาสัตว์นะครับมาเล่นน้ำตกกันด้วยนะครับผม3อย่างนะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราไปคลองมะเดื่อกันนะครับเมื่อกี้พี่อั๋นกระโดดไปโดดมาอยู่แถวๆนี้นะไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองนะครับให้เด็กๆมาว่ายน้ำกันบ้างก็จะมีเต่าซูคาต้านะครับแต่คือเต่าซูคาต้าพี่นนท์จะไม่เอาลงน้ำลึกนะครับอยู่แถวๆนี้ก็เหมือนเป็นการแช่น้ำที่บ้านในตัวนะครับนี่เต่าซูคาต้าของพี่เก่งนะครับนะฮะน้องต้มเตี้ยมนะครับแหมมาเดี๋ยวแช่น้ำก่อนนะครับเริ่มแช่ตรงนี้อย่าไปไหนไกลนะน่าจะเป็นเต่าซูคาต้าตัวต้นๆ นะครับของประเทศที่ได้มาแช่น้ำตกแล้วก็เล่นน้ำตกนะครับผมต่อไปก็จะเป็นน้องนุ่มนิ่มของพี่อั๋นนะครับผมพี่อั๋นไม่ดูแลน้องนุ่มนิ่มเลยนะน้องนุ่มนิ่มมาไม่รู้ว่าน้องนุ่มนิ่มตาตื่นหรือยังนะครับโอ้โหดูสภาพยังนอนอยู่เลยนะครับยังนอนอยู่เลยไม่รู้ว่าจะโดนแทงไหมนุ่มนิ่มอย่าแทงเขานะเขาพาตัวเองมาเที่ยวนุ่มนิ่มว่ายน้ำได้อยู่นะครับเพราะว่าตอนที่เอาไปคลองมะเดื่อลองแล้วนะครับนุ่มนี้นุ่มนิ่มเดินกินน้ำเปล่ากินน้ำได้นะซูคาต้าไปนู่นแล้วตาไปนู่นแล้วนุ่มนิ่มให้สำรวจก่อนนะครับผมเดี๋ยวกบนะพี่นนท์จะปล่อยมาเป็นสถานีสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่ากบนี่ค่อนข้างจะวุ่นวายแน่นอนนะครับเจ็บตัวนะครับลองแช่น้ำก่อนแช่น้ำแช่น้ำนิดเดียวนุ่มนิ่มเอาละครับมาเล่นน้ำตกกับพี่นนท์นะครับผมเอ้ยน่าจะเป็นเม็ดแค่ตัวแรกนะครับเล่นน้ำตกแต่ก็ไม่รู้นะคนอื่นอาจจะเอาไปเที่ยวแล้วก็ได้นะครับโอ้โหเดี๋ยวลองสินุ่มนิ่มว่ายน้ำนะครับอุ้ยเย็นเย็นเย็นอุ้ยว่ายน้ำดูเม็ดมีหางนะครับหางนิดเดียวโอ้เย็นเย็นก็ขึ้นนะครับตามธรรมชาติสัตว์พวกนี้ก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในน้ำนะครับแต่ก็มีอาจจะไปกินน้ำบ้างลงน้ำบ้างนะครับแต่เราก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเชิงที่แบบว่าจะทรมานจ๋าเกินไปให้ว่ายน้ำข้ามน้ำตกอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เขามาเปิดหูเปิดตาบ้างนะครับแค่น้ำตื้นๆเล็กๆจะว่ายไม่ว่ายจะว่ายไม่ว่ายนุ่มนิ่มว่ายไหมนุ่มนิ่มว่ายไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่ายแล้วตามธรรมชาติจริงๆของเขาอะก็มีแบบถ้าเขาไปขึ้นคูคลองอะไรประมาณนี้ก็ว่ายน้ำอยู่เหมือนกันนะว่ายน้ำคือแบบประเภทอย่างเงี้ยแหละเดินเดินมาเอ้ยอยากจะข้ามฟากอะไรประมาณนี้ได้อยู่ดูเขาก็ว่ายแบบว่าไม่ได้ทรมานว่ายแบบปกติเลยอ่ะจะขึ้นฟังเห็นไหมเท่ดีนะครับน่ารักนุ่มนิ่มโอ้วันนี้นุ่มนิ่มยังไม่กินอาหารเลยมาว่ายน้ำก่อนนะครับแล้วก็ซูคาต้าก็ยังไม่ได้กินนะครับแช่น้ำก่อนนะครับช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปตากแดดกันนะครับผมนุ่มนิ่มมองไว้สิเดี๋ยวลองไกลนิดไกลนิดนุ่มนิ่มบอกอะไรว่าตอนแรกบอกให้แป๊บเดียวนะครับอันนี้นุ่มนิ่มเริ่มไกลแล้วนุ่มนิ่มครับฟังอยู่ตรงโน้นลูกฟังอยู่โน้นว่ายน้ำเห็นฟังไหมว่ายว่ายไปฟังเลยฮึบ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 ว่ายไปฟังว่ายไปฟังฮึบปลาตอดปลาตอดนุ่มนิ่มขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมนุ่มนิ่มขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ปลาตามเลยเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเอาละเดี๋ยวให้นุ่มนิ่มกับต้มเตี้ยมอยู่บนฟางก่อนนะครับเดี๋ยวพี่นนท์จะลองปล่อยฮอนฟ็อกนะครับนี่ฮอนฟ็อกนี่ก็ลอยน้ำอืดกันแน่นอนนะครับผมลอยน้ำอืดแน่นอนแต่คือก็อาจจะไม่ได้แช่น้ำยาวๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นกบบก เป็นกบบกไหนลองดูนุ่มนิ่มเลยไปนู่นแล้วนะครับโซนนี้นะครับก็เป็นโซนของสัตว์เลยพี่นนท์ได้ซื้อที่ตรงนี้ไว้แล้วนะครับผมมาเมื่อเช้านี้ให้กินอาหารไปแล้วนะครับตัวใหญ่ออกกันเลยปึ๊บว่ายปึ๊บเจ้าจะว่ายไปทางไหนโอ้ยว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำดูว่ายน้ำตกนะครับเย็นบล่าเย็นบล่าที่เราเอามาเที่ยวตรงนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสถานที่อย่างนี้ไม่มีปลาล่าเหยื่อนะครับถ้ามีพวกปลาชะโดปลาช่อนปลากระโสบเนี่ยเห็นน้องกบแล้วว่ายน้ำเงี้ยงับบับตามไม่ทันแน่นอนนะครับวันนี้พี่นนท์มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ลองว่ายดูแล้วดำดูใต้น้ำแล้วนะครับก็ดูแล้วไม่มีนะครับไม่มีปลาที่ล่าเหยื่อแถวนี้แต่ท้ายน้ำมีอยู่นะครับแถวนี้ไม่มีนะครับโอ้เราดูเกาะเกาะเกาะอ้าว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว7ตัวแล้วแต่เราจะไม่ให้ไปไหนไกลนะครับเราต้องเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่ในแถวนี้นะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นโดนเขาเหมือบแน่นะครับผมอยู่แถวๆสายตานะครับเอาสัตว์มาเลี้ยงเอามาเลี้ยงได้เอามาเล่นได้นะครับแต่ให้อยู่สายตานะครับมันงั้นจะเป็นอันตรายกับเขานะครับ
แล้วก็เขาอาจจะไม่หลุดด้วยนะครับจริงๆก็ถ้าสถานที่เลี้ยงก็ไม่สมควรที่จะอยู่ร่วมกันนะครับเพราะว่าเม่นบางครั้งก็กินสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับเม่นก็กินหนอนนกนะครับกินหนอนนกกินแมลงกินจิ้งหรีดเหมือนกันบางครั้งเจอกบตัวเล็กๆกระโดดดึ๊งดักดึ๊งดักนี่ก็นานโอ้ไม่ได้เดี๋ยวมุดตามรูตามหลืบไม่ได้นะครับถ้ามุดเข้าไปในรูหินรูอะไรเรียบร้อยเข้าไม่ได้ไม่ใช่เข้าไม่ได้ออกไม่ได้เลยนะฮะอาณาจักรสัตว์นะครับเฮ้ยเท่ดีอ่ะอยู่อย่างเงี้ยเออเฮ้ยเราซื้อที่ตรงนี้ไหมจริงเราไว้ถ่ายแถวๆนี้ดีกว่าแถวบ้านเราไม่มีอย่างนี้นะฮะเวลามาเราก็เอามาเล่นให้คุ้มเลยนะครับเป็นสถานที่ของสัตว์ของเรานะครับผมปลาเปิมก็มาว่ายล้อมพี่เออปลามันก็มาอยู่เนี่ยเมื่อกี้เห็นว่าลานุ่มนิ่มว่ายนะปลามันว่ายตามกันมาเต็มเลยนิ่มว่ายดิว่ายเล็กปลาที่ลูกว่ายเล็กปลาที่มาให้ถูกทางเด้อเออนุ่มนิ่มบอกเอากูมาว่ายน้ำอีกแล้วอยู่น้ำเนาะมันก็พยายามที่จะขึ้นบกนะครับพวกนี้นะครับกบน้ำก็คือกบน้ำนะครับเอ้ยใช่กบน้ำก็คือกบน้ำกบบกก็คือกบบกไม่ค่อยอยู่น้ำ1 2 3 4 5 6 7ต้องเช็คชื่อกันตลอดนะครับโคตรเท่อะครับเฮ้ยเรากลับไปที่บ้านเราไปหาหินใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็มาเอาปูนไลท์ตรงบ่อเต่าหรอมั้ยเนี่ยเอาไว้เป็นที่ถ่ายอย่างนี้แต่มอสนี่แหละมันจะมาเกาะได้หรือเปล่าเนี่ยมอสสวยมากนะครับอันนี้เป็นมอสตามธรรมชาตินะครับสวยมากมอสเกาะหินนะครับคือมันสามารถอยู่ได้ที่แบบที่เย็นแล้วก็ชื้นๆนะครับนุ่มนิ่มขึ้นสุดนู่นเลยนะครับสุขตาว่ายน้ำได้ไหมเดี๋ยวเราจะทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเต่าสุขตานะครับว่ายน้ำได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือลองไม่ได้ทรมานนะครับเพื่อเพื่อนๆได้เห็นนะครับสำหรับเต่าบกนะครับถ้าสมมติเราปล่อยเต่าบกลงน้ำนะครับดูนะปึ๊บเป็นไงจมนะครับหัวเขาไม่โผล่จากน้ำเลยนะครับนี่คือเราไม่สมควรที่จะเอาเต่าลงน้ำหรือสถานที่เลี้ยงถ้าสมมติน้ำท่วมนี่เรียบร้อยนะครับแต่ที่ไปหาพี่เนตมาพี่เนตบอกว่าเต่าอันดาบ้าบางครั้งเขาก็ลอยน้ำได้นะครับว่ายน้ำข้ามเกาะนะครับผมเนาะแต่จริงๆก็ไม่สมควรอยู่ดีนะครับที่แบบว่าเลี้ยงตามน้ำอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โดดกันดึงดังดึงดังนะครับโคตรสวยอ่ะโอ้ยอย่างเงี้ยมุมนี้โคตรสวยเลยเหมือนแบบว่าพยายามจะขึ้นข้างบนนะครับตัวไหนจะขึ้นก่อนอ่ะดูสิตัวไหนจะขึ้นก่อนนะฮะเอาละแข่งกันนะครับตัวไหนจะขึ้นก่อนตัวไหนจะถึงข้างบนก่อนนะครับชนะเออจริงเราแข่งขันกบวิ่งก็ได้เนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะเออกบมันชอบขึ้นที่สูงเหรอแปลกดีเหมือนกันนะครับพี่สัตว์น้ำเออพี่สัตว์น้ำเออถ้าพี่สัตว์ข้างบนแต่มันก็วิ่งขึ้นไปหาข้างบนเออก็งงเหมือนกันลองมาว่ายน้ำใหม่นะครับเพราะแต่งี้ขึ้นไม่ได้แน่นอนนี่เดี๋ยวให้ดูปลาในน้ำนะครับเวลาเขาเห็นกบเขาจะตามไหมดูว่ายกันเป็นแถวเลยเอาแล้วถูกทางเลยเพื่อนถูกทางแล้วทางนู้นแหละทางนู้นแหละขึ้นขึ้นบกขึ้นบกขึ้นบกดูดีๆแล้วเดี๋ยวมีปลาชะโดมาฮุบกบเราขึ้นบกขึ้นบกแหมดูว่ายชิลมากเลยนะเหมือนไม่รีบเฮ้ยมีปลาหมออยู่ข้างล่างนะครับเมื่อกี้มีปลาหมอเฮ้ยเสือสุมาตากินเฮ้ยเสือสุมาตามันจะมากินขาพี่นมไหมเสือสุมาตาเสือสุมาตานี่จตุจักรขายตัวประมาณ15 บาทนะ15 บาทที่สวยนะครับไอ้คู่นี้เห็นแต่เมื่อวานแล้วนะเขาจะว่าจะเป็นคู่นะฮะดูได้ยากนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะดำน้ำถ่ายอินเสิร์ตให้เพื่อนๆทุกท่านได้ดูนะครับผมเอาละเดี๋ยวจากนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภาพใต้น้ำกันนะครับว่าที่สวนพรทิพย์นี่ใต้น้ำมีอะไรกันบ้างโอ้ไปโอ้ขึ้นข้างบนไปเร็วขึ้นข้างบนโอ้นุ่มนิ่มเอากบเข้าไงนุ่มนิ่มเจอน้ำไปถึงก็ไปไม่เป็นเลยหรอครับเอาว่ายน้ำหน่อยThank you.
ไงบ้างครับเอาสัตว์มาเล่นน้ำครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่นนท์ก็ว่าจะไปเล่นน้ำกับสัตว์แป๊บนึงนะครับปล่อยให้เขาว่ายน้ำนะครับมารีแลกซ์กันบ้างเราก็ดูเพลินๆนะครับปกติเราเห็นสัตว์ว่ายน้ำอยู่ตามกำมังบ้านเรานะครับก็พาสัตว์นะครับออกมาว่ายน้ำออกมาเที่ยวกันบ้างนะครับจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้อยากมาเที่ยวหรอกแต่ก็คือมาถ่ายเอามาให้ดูแบบว่าให้ดูมันน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้นะครับเนาะถ้าใครชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามทั้งช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจไทยเอ็กโซติกด้วยนะครับผมเนาะเที่ยวหน้าพาสัตว์เที่ยวจะไปที่ไหนนะครับคอยติดตามรับชมสำหรับแค่นี้วันนี้ก่อนคลิปสั้นๆบ๊ายบาย